สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีดาต้าแพ็คมานำเสนอนะครับซึ่งดาต้าแพ็คในวันนี้นะครับผมเรามาเล่นกันคือ Super Driftstone OP ครับผมหรือว่าดาต้าแพ็คตัวนี้มันคือเรียกกันว่าคือมันจะให้ Driftstone ลงมาครับผมคือเมื่อเราขุด Driftstone นะครับหรือว่าเจ้าหินเข้าหินย้อยนะฮะมันจะให้ของ OP ลงมามากๆเลยนะครับผมมาดูว่าวันนี้นะครับผมจะไปเล่นเป็นยังไงนะครับผมว่าเราจะขุดได้ของดีแค่ไหนนะครับไปดูเลยครับผมทุกคนไปโอเคครับผมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเริ่มตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนครับซึ่งการตัดไม้นี่ผมไม่รู้ว่าเราจะตัดได้ของดีหรือของไม่ดีนะครับผมก่อนอื่นเราเริ่มตัดไม้ก่อนดีกว่าฮะนี่ตัดไม้กันไปเลยนะครับทุกคนไม้มาแล้วก็ต้องทำอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องทำอันดับแรกเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้ได้กับทุกประเภททุกเพศทุกวัยนะฮะนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่านี่ดมนะโทษทีครับพอดีช่วงนี้มันมึนหน่อยฮะนอนน้อยครับผมช่วงนี้จริงๆฮะนอนน้อยครับผมคลิปนี้นะครับผมอาจแต่งตัวให้เหมือนคลิปต่อไปนะครับคือคลิปต่อไปคือตอนคุณเหมืองนะครับผมเนื่องจากว่าจริงๆอ่ะเราอาจตอนคุณเหมืองมาแล้วครับแต่มันตอนคุณเหมืองเนี่ยมันคลิปมันเสียครับผมนะในช่วงแรกครับก็คือช่วงหาของช่วงแรกช่วงนี้แหละเออคลิปมันเสียผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะมาทำการอัดคลิปให้มันดูแบบเนียนๆหน่อยน้องๆคิดว่าเนียนไหมถ้าเกิดนี่คลิปว่าเนียนกดไลค์พี่เลยนะ nope. เดี๋ยวตอนคุณเหมืองพี่ไปใส่เสื้อฮู้ดละตอนนี้พี่ไม่ใส่เสื้อฮู้ดใช่ป่ะเดี๋ยวตอนคุณเหมืองพี่ใส่เสื้อฮู้ดเพราะว่าพี่แบบคลิปเสียตอนแรกไงเออก็อยากให้น้องๆมารู้นะครับว่าตอนนี้พี่กำลังเนียนอยู่นะอย่าบอกใครนะคนที่ดูอย่าบอกใครนะใครดูตอนนี้ก็ชิงกับเงียบไปไม่อยากบอกใครว่าผมเนียนอยู่เดี๋ยวเขารู้ว่าผมแบบกำลังทำการแสดงคลิปอยู่โอเคฮะแล้วเราตัดไม้กันดีกว่านะครับผมน้องๆนี่แนบเนียนจริงๆเลยผมไม่มีใครเขารู้หรอกครับป่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปหาเหมืองกันดีกว่านะครับผมทุกคนป่ะหาเหมืองกันดีกว่าฮะโอเคครับตอนนี้ผมจะถ้ำเลยฮะถ้ำโอ้โหเหมือนโชคดีอ่ะแบบลงไปแบบหัวจ้องว่าถ้ำลงไปปุ๊บถ้ำเล็กโอเคเข้าใจมันก็นะช่วงนี้นะขนาดถ้ำเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำยุคลุงตู่นะถ้ำยุคลุงตู่คือถ้ำแบบถ้ำไม่มีทรัพยากรครับโดนลูทหมดแล้วโอเคครับเมื่อกี้เราเจอถ้ำยุคลุงตู่มานะฮะไม่เป็นไรตอนนี้เราฆ่าวัวก่อนดีกว่าครับผมโอ้ฆ่าวัวก่อนนะครับแหมเสียใจนะครับเมื่อกี้เจ้าถ้ำยุคลุงตู่เฉยเลยเราขอแว้นไปก่อนนะครับน้องๆเพื่อความหล่อเท่ครับตอนนี้เราเจอถ้ำนะฮะโอ้นี่แหละไม่ใช่ถ้ำยุคลุงตู่แล้วถ้ำยุคดีหน่อยแหมลงมานี่คืออุปกรณ์ครบผมขอเอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นนะครับทุกคนไม่งั้นผมไม่อยากให้น้องจริงๆนี่ผมจริงๆผมไม่อยากใส่เอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นหรอกนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเดี๋ยวน้องๆจะมองคลิปไม่ค่อยเห็นกันนะครับก็คือเป็นห่วงน้องๆนะครับที่กำลังดูคลิปอยู่นะเดี๋ยวแบบต้องเร่งแสงเร่งสีอะไรเดี๋ยวสายตามันเสียนะครับน้องๆโอเคครับตอนนี้เราคุณเหล็กมาแล้วนะครับเราก็ต้องหาเหล็กเพิ่มอีกนิดนึงแล้วคุณเหล็กมาก็ใช้เป็นประโยชน์สิวะแม่แปลกคนนะมีเหล็กแต่ไม่ใช้ทำที่คุณเหล็กแล้วควรทำที่คุณเหล็กก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้แบบอีซี่ถังน้ำด้วยกันถังน้ำไว้ที่คุณเหล็กนะครับแล้วก็โล่พร้อมกับอุปกรณ์นิดนึงนะฮะแต่ผมขอคุณเหล็กเพิ่มอีกนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะโอเคจริงๆเหล็กไม่ต้องขุดทำชุดก่อนนิดนึงก็ได้ครับขุดแบบว่าพอแบบพอนิดนึงอ่ะให้มันเข้ามานิดนึงนะฮะเพราะว่าเราก็พอที่จะไปเอาผมคิดว่าผมจะไปเอาชุดเกราะจาก Driftstone ทุกคนคือ Driftstone เนี่ยน่าจะให้ชุดเกราะผมแบบชั้นดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะไปชุดเกราะจาก Driftstone ดีกว่าตอนนี้ผมขอต่อขึ้นมาเพื่อตักน้ำก่อนนะครับโอเคน้ำมาแล้วนะฮะก็ลงเลยดีกว่าครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วทันใจนะครับน้องโอเคมาทางนี้เจอเหล็กแล้วครับเราจะไม่เอาเหล็กครับเราจะเอาดริฟต์โซนนะแต่รู้สึกว่าแถวนี้นี่คือเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยอ่ะทุกคนผมขุดลงล่างก็ได้อ่ะเดี๋ยวใช้วิชามารก็ได้ครับวิชา F5 นี่คือวิชามารเลยนะฮะบอกเลยเป็นวิชามารแห่งปีระหว่างทางเราก็เจอทองนะครับเราก็ขุดทองไปด้วยนะครับผมทองรอบนี้ได้เยอะมากนะฮะจากระหว่างทางรอบนี้คือได้มาโอ้โห13 เม็ดเยอะอยู่13 เม็ดเนี่ยเราอยู่วาย20นะครับน่าจะใกล้เจอถ้ำแล้วโอ้เหล็กเยอะมากไม่สนใจเลยครับเราหน้าด้านไปต่อดีกว่าโอเคครับขุดมาตอนนี้ก็เจอบรอดไมล์พอดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูสำรวจบรอดไมล์กันดีกว่านะครับน้องๆว่าบรอดไมล์นี้มีอะไรกันนะครับอยากเจอดริฟต์โซนครับผมขอหาดริฟต์โซนก่อนดีกว่าครับปกติดริฟต์โซนเอาบรอดไมล์นี่น่าจะมีโอกาสเจอนะครับหวังว่าจะเจอนะฮะผมใช้คำว่าหวังดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมนะโอ้ไหนดริฟต์โซนกูวะเจอแต่โซ่ไม่เจอดริฟต์เลยฮะพี่ดริฟต์โอ้โหพี่ดริฟต์พี่ดริฟต์หายไปเฉยเลยรอบนี้มันน่าจะต้องเกิดในที่ของมันอยู่นะครับผมดริฟต์โซนโอ้อันตรายเหลือเกินอันตรายเหลือเกินเราต้องใช้ความพยายามในการหานะครับดริฟต์โซนเนี่ยก็หนึ่งนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าดริฟต์โซนเกิดที่ไหนนะฮะเจ้าดริฟต์โซนเนี่ยมันจะเกิดในสิ่งที่เรียกว่าดริฟต์โซนเคฟนะครับผมหรือว่าถ้ำแห่งหินงอกหินย้อยนะฮะซึ่งถ้ำนี้นะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับแต่เจอสปอนเนอร์เฉยเลยอะไรวะเนี่ยถ้ำเนี่ยไม่เจอแต่เจอสปอนเนอร์อันนี้ไม่เข้าใจครับมาเพื่ออะไรเปิดมาแอปเปิลทองเรสเปเรชั่นครับอุปกรณ์นิดหน่อยครับเป็นเรื่องที่ดีพอตัวแต่ตอนนี้ผมอยากเจอถ้ำหินงอกหินย้อยมากกว่าพวกนี้อีกโถเอ้ยว่าดริฟต์โซนนี่ไม่น่าจะหายากแต่ก็ยากนะครับคือตอนแรกที่ผมคิดก็คือแบบว่าไม่น่าจะหายากอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเออยากจริงผมหวังว่าหุ้ยผมเจอแล้วดริฟต์โซนนี่แหละดริฟต์ว้าเปิดมาครับผมเจอสิ่งที่เรียกว่าบอทเทิลเอนชานนะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับผมเพื่อเราจะพยายามค่อยๆขุดดริฟต์โซนทีละก้อนนะครับโอเคก้อนแรกได้บอทเอมอรัลครับอันที่2พอร์ทเอนชานอีกแล้วเพราะว่าแถวนี้น่าจะมีดริฟต์โซนเกิดเยอะอยู่นะฮะจะลองดูนะครับว่าโอ้นี่น้องอยู่นี่ตัวนี้ก็มีครับขุดครับผมแค่พรั่วเนเธอไรท์ครับผมเป็น efficiency 10เลยนะครับโคตรแรงนี่แหละขุดมาธนูครับ
ธนูอะไรเนี่ยโอ้ยิงทีไส้ไหลบอกเลยอันนี้ก็ขุดมาหมวกครับผมว้าวว้าวว้าวทำดริฟต์สโตนนี่มันดีจริงฮะผมรู้สึกผมรักดริฟต์สโตนซะแล้วสิมาเรามาขุดฝั่งนี้กันดีกว่าครับตรงนี้ดริฟต์สโตนเป็นล้านเลยฮะเอาล่ะดริฟต์สโตนถึงเวลาที่ผมต้องทำการปล้นดริฟต์สโตนที่นี่มานิดนึงแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามันดูดีมากๆนะครับรอบนี้เอาล่ะดริฟต์สโตนทั้งหลายถึงเวลาที่ป่าจะปล้นพวกแกแล้วล่ะก็หนึ่งหนูขอทิ้งที่ขุดนี่มันไม่จำเป็นก่อนนะฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคมาขุดอันนี้ครับว้าวไทรเดนขุดอันนี้ครับว้าวโรเทมันไดอิงครับห้ามตายหายเกิดแน่ได้ของดีมากครับอันนี้ขุดมาเอายากันไฟได้เป็นยาครับผมได้แท่งเบสมาด้วยฮะเป็นเรื่องที่ดีครับนี่ยาครับยาเฮสขุดไว6นะครับผมโคตรดีขวานได้แล้วขวานใหม่ครับผมโคตรเทพขุดอันนี้ได้อะไรครับเนี่ยได้ชุดเกราะครับดีพอกันเลยครับผมบอกเลยว่าดริฟต์สโตนนี่ดีมากๆนะฮะอุปกรณ์แต่ละอย่างเขาอันนี้ครับขุดมาเนเธอร์ไลท์ครับขุดอันนี้ครับอะไรเนี่ยยาอะไรครับยารีเจนครับผมอันนี้ขุดโทเทมไดอิงครับตายเกิดโหแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีน้อยนะครับมันไม่ได้มีเยอะขนาดที่แบบว่าว้าวอ่ะคือมันไม่ได้เยอะขนาดว้าวแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับสำหรับดริฟต์สโตนรอบนี้คือขุดได้ของดีเยอะมากนะครับแต่เสียดายนะครับที่ไม่ได้พิกแอคถ้าได้พิกแอคมานี่คือแบบว้าวสุดยอดเดี๋ยวผมหาเพิ่มก่อนนะฮะเผื่อแถวนี้จะมีอีกชึบโอเคผมเจอละนี่แหละ1ครับผมแอปเปิลทองครับขุดอีกอันนึงครับยาครับผมดีเยี่ยมอันนี้ครับแอปเปิลทองอีกแล้วขุดอันนี้ครับพั่วโอ้โหได้แต่อะไรซ้ำๆมาทุกคนผมไม่อยากได้อะไรซ้ำๆเลยอยากได้ใหม่ๆแต่จริงๆนะครับผมว่ามันหายากมากๆนะครับสำหรับดริฟต์สโตนเนี่ยตอนแรกผมคิดที่ผมเอาดาต้าแพ็กตัวนี้มาเล่นอ่ะผมคิดว่ามันจะหาง่ายนะเว้ยใหญ่ได้โคตรยากคือมันคือคำว่ายากของโคตรยากเลยว่ะทุกคนนะว้าวตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นอภิมหาถ้ำหินงอกหินย้อยว่ะขุดรองเท้าครับน้องๆรองเท้าอันนี้ครับขุดมาโอ้บล็อกเลยครับได้อยู่อันนี้เป็นยานะครับเฮสเหมือนเดิมครับขุดอันนี้ครับกางเกงครับผมปกเซจ้าวู้วู้มอนสเตอร์อันตรายอะไรเนี่ยทอยเดนจิ้มลูกพ่อมีรอยตีอยู่ครับปาเลยดีกว่าปาเลยดีกว่าไม่ให้ซุ่มให้เสียงโผล่มาอย่างเงี้ยเกินไปนมขุดตรงนี้ครับโทเทมมันได้อีกแล้วครับขุดเรื่อยๆเลยครับผมจังหวะนี้จังหวะจะเจอดาบอะครับผมโอ้ยพิกแอคมาครับพิกแอคมาครับรู้สึกเหมือนมีอะไรตกมาด้วยดีเจเนอเรชันครับปีดเยสปีดต้องการอยู่ครับผมอันนี้ไม่น่าจะเป็นครับอะไรไม่จะเป็นทิ้งไปก่อนครับผมกางเกงแล้วครับอุ้ยรู้สึกว่าตรงไอ้นี่ได้ด้วยว่ะทุกคนไอ้นี่ก็น่าเป็นดริฟต์สโตนนะครับเหมือนเป็นหินของดริฟต์สโตนนะครับผมน้องๆโอเคพีจัดอะโอเคได้อยู่มาครับอุปกรณ์ Ender Pearl ครับผมถ้าเกิดไอ้นี่นับผมก็สบายดิโอ้โหแล้วผมไม่ได้เอาตั้งแต่แรกโคตรซวยอะไม่เป็นไรฮะอันนั้นถือว่าเป็นความฟาดคล้องของผมเองแล้วกันออฟซิเดียน32ครับผมโหเฮ้ยอันนี้คือโกงจริงครับอันนี้โกงจริงบอกเลยอะไรเนี่ยว้าวอันนี้บั๊กบังอาจบั๊กแน่ผมนึกว่าดริฟต์สโตนก็คือแบบอันใหญ่ๆนี่ว่ะแต่มันเป็นแบบรวมถึงอันเล็กๆด้วยครับผมรวมถึงไอ้บล็อกนี้ด้วยฮะเจ้รอบนี้คือเจอถ้ำนี้คือเรียกว่าสุดยอดครับสุดติ่งกระดิ่งแมวแท่งบ่งแท่งเบสตอนนี้ผมว่าผมนั่งหาแท่งเบสกับไอ้นั่นจากที่นี่ดีกว่าครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เจอดาบเลยนะฮะเนี่ยทุกคนดูดิเท่าที่ผมขุดมาผมไม่เจอดาบเลยผมเจอทุกอย่างเลยนะครับแต่ผมไม่เจอดาบอันนี้เป็นอะไรที่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทำไมดริฟต์สโตนก็ถึงทำอย่างนี้ออกมาคือหาดาบนี่คือไม่เจอเลยฮะเจอขวานตีแรงอยู่ครับอันนี้ยอมเจอผู้ด้วยครับตอนนี้เนี่ยผมขุดมาเยอะมากไม่เจอดาบเลยเจอผู้เจออะไรผู้เต็มไปหมดเลยงงใจที่ไม่เจอดาบผู้โอเคได้ผู้มาแล้วครับอันนี้เราก็ทำการตามหาเอเดอร์เพิร์ลตามหาเจ้าแท่งบ่งแท่งเบสที่นี่ด้วยเลยนะฮะแบบสบายโอเคผู้เยอะมากครับและแถมโอ้โหน้ำทะลักออกมาด้วยไม่ชอบเลยจริงๆเทมันดาที่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมแท่งเบสได้มาเพิ่มอีกแล้วครับตอนนี้เอเดอร์เพิร์ลมี12นะครับผมพร้อมกับไอเทมอื่นอีกนิดนึงนะฮะว้าวโกงจัดเอ้ยนอนแอปเปิ้ลนานๆจะเจอทีนึงแต่รู้สึกว่าจำเป็นไหมก็นิดนึงมาหน่อยก็ได้เอามาหน่อยก็ได้มานิดนึงมาแบบประดับบ้านประดับบารมีหน่อยโอเคน้อยเปิ้ลครับประดับบารมีฮะนี่ไงเจอดาบแล้วโอ้โหกว่าผมจะเจอดาบโคตรนานทีกับอันสุดท้ายนี่ครับได้ดาบมาแล้วครับผมดาบลูติ้ง3ครับชาม5ดาบโกงจัดตอนนี้ผมต่อไปก็คือภารกิจต่อไปของผมก็คือการตามหาเอ็นเดอร์เพิร์ลครับกับอุปกรณ์เอ็นเดอร์เพิร์ล15อันแล้วฮะว่าขอแล้วน่าจะเต็มอิ่มเอิบแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวไอ้เจ้าดริฟต์สโตนนะครับผมป่ะถึงเวลาที่เราต้องไปกำจัดมังกรแล้วฮะกำจัดมังกรได้ง่ายครับด้วยมือเราโลกสวยด้วยมือเราครับ15อันเราขึ้นบนดีกว่าครับผมตอนนี้ผมว่าเราน่าจะมีไอเฟนเดอร์น่าจะพอแล้วแต่ว่าผมขอขุดเพิ่มนิดนึงแล้วกันเผื่อมีเอ็นเดอร์เพิร์ลเพิ่มอีกนิดนึงนี่ไงมีเอ็นเดอร์เพิร์ลมาจริงด้วยแล้วไม่จะเป็นผมทิ้งนะครับผมเอ็นเดอร์เพิร์ลมาเพิ่มอีกนิดนึงครับก็มารวมเลยฮะให้มันกลายเป็น18อันก็ยังดีไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับเพื่อไปจัดการมังกรดีกว่าภารกิจของวันนี้เหมือนเดิมครับง่ายๆตบมังกรแบบอีซี่เพื่อมาถึงครับแน่นอนปลาดวงตาก่อนเลยครับดวงตาบอกให้ผมไปทางนี้นะฮะน้องๆโอเคครับเออแล้วดวงตาโอเคตกมาเพื่อนมาใส่ปีกครับใส่ปีกและทรงพลังบินเลยดีกว่าน้องๆโอเคถึงเวลาตามหาสตองโฮแล้วครับผมรอบนี้ไม่น่ายากนะครับในการตบมังกรเนื่องจากว่าของนี่โกงจะจัดเลยนะฮะเสียงเดียวไม่มีเตียงแล้วครับไม่เป็นไรถึงไม่มีเตียงก็ตบมังกรได้ฮะมังกรมันก็แค่แบบเด็กน้อยน้องๆเราบินไปดีกว่าตอนนี้ผมนี่บินข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับจังหวะนี้ว้าวหวังว่าตรงนี้ปลาไปยังไปทางเดิมอีกครับผมว่าผมบินมาพันกว่าบล็อกแล้วนะฮะว่ามังกรรอบหูแตกระเบิดด้วยว่ามังกรรอบนี้น่าจะไกลมากนะครับเพราะตอนนี้ผมบินมาพันกว่าบล็อกเลยซึ่งแน่นอนว่าพันกว่าบล็อกเนี่ยจริงๆมันควรจะเจอแล้วเว้ยแต่ปกติอะถ้ำไอ้เจ้าตัว N เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดเราประมาณสูงสุดน่าจะประมาณ 2,000 กว่าบล็อกนะครับก็ตอนนี้เราบินพันกว่าบล็อกแล้วแปลว่าเราน่าจะมาเฮ้ยทุกคนผมเจอแกสีชมพู
ทุกคนผมเจอแก้วสีชมพูว้าวโอ้ผมเจอแก้วสีชมพูธรรมชาติน้องๆโอ้โหพี่เจอแก้วสีชมพูธรรมชาติครับน้องๆโอ้โหโคตรโอพีเจอได้ไงวะเนี่ยคือเกินอ่ะโอ้โหคนมันเก่งครับคนมันหล่อเท่ขนาดนี้นะไม่เจอแก่ชมพูธรรมชาติก็คงไม่ใช่แหละครับ บอกไอ้072สติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะว่าฝีมือมันต่างขั้นกันน้องที่เจอแก่ชมพูธรรมชาติแต่นั้นคือแบบย้อมแมวขายโอเคฮะตอนนี้พี่ก็บินมาถึงจุดนี้แล้วครับจุดที่เรียกว่าน่าจะมันกลับมาทางเดิมอ่ะมันกลับมาทางเดิมแปลว่าเราก็ต้องมาทางนี้ดิทางนี้แหละที่ผมดิผมว่าตรงนี้เว้ยชัวร์ปลาครับกลับทางเดิมอีกทุกให้กูไปทางไหนเนี่ยลงมาแล้วพอทางนี้ตรงแก่ชมพูเลยผมว่าตรงแก่ชมพูให้โชคมันไปก่อนไปทางนี้ก่อนเนี่ยตามใจผมจะลองบินจากตรงนี้นะครับไปสัก100บล็อกแล้วกันฮะตรงนี้ไปชัวร์ๆเอ้ากลับทางเดิมละแปลว่าแถวนี้แหละครับทุกคนเอาล่ะถึงเวลาแกะชมพูให้โชคครับเจอแกะชมพูปุ๊บให้โชคปั๊บปลาอันนี้แล้วก็ปลาอีกไปทางนี้อีกอะไรวะเนี่ยไปเยอะจังวะระเบิดไปอีกอันนึงไปครับลงแล้วครับผมจังหวะนี้เมื่อเขาลงเราก็ลงตามนี่ครับรออะไรลงเจอแล้วครับผมโหเจอกับสตองโฮด้วยนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากแต่จริงๆโอ้ยเปิดมาเจอแล้ววะรอบนี้คือดวงดีมากครับเปิดมาปุ๊บเจอปั๊บบินก่อนดีกว่าครับมาถึงพื้นที่ที่เราต้องการครับนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราแลนดิ้งมานานนะฮะช่วงนี้พูดอะลิ้นพันหน่อยนะครับมีอะไรที่ติดขัดในลิ้นสักนิดนึงยาฮูบินไปดีกว่าครับผมถึงแล้วระเบิดมังกรกันแล้วแบบง่ายๆยาฮูเคมังกรตัวแรกระเบิดไปนัดที่สองครับนัดสามครับเยี่ยมนัดสี่ครับเยี่ยมนัดห้าครับตรงนี้ครับผมขอแบบคมๆครับลากหัวคมๆลากหัวคมโอ้ลากหัวมังกรคมโอเคครับคมพอยังครับรอบนี้เลยกะว่าจะมาแบบคมๆโชว์น้องๆให้ดูกันตอนนี้รู้สึกว่าโอ้เหลืออันนี้อันนึงฮะลากหัวคมๆครับโชว์คมพอยังแค่นี้ตรงนี้ครับอีกอันนึงลูกแก้วนี่จริงๆเราควรยิงจากข้างล่างนะครับจะสบายกว่ายิงจากข้างบนดูแบบยิงลำบากเลยเกินยิงข้างล่างก็ได้โอเคผมไม่ยิงข้างบนละผมยิงจากข้างล่างก็ได้โอ้โหธนูผมแรงไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าพี่ธนูผมแม่งพุ่งเกินเขาเรียกว่าพุ่งเหลาครับพุ่งเหลาเกินฮะมาจุดนี้ครับจุดสุดท้ายต่อไปก็บินยิงมังกรได้เลยฮะครับตอนนี้เราก็ทำการบินยิงมังกรได้เลยฮะแบบชิวๆฮะก่อนลงมาแล้วครับผมลงมาขนาดนี้มียาสเต็งไหมเนี่ยไม่ได้เก็บยาสเต็งมาด้วยวะแต่จำได้ว่ามันมียาสเต็งอยู่ฮะน่าจะลืมเก็บบินยิงต่อครับผม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 อะไรครับจะหนีผมก็บินยิงต่อครับเลนส์ผมกระเด็นขึ้นข้างบนเลยเว้ยมังกรเอาวะมาดิก็มาดิครับเหมือนลอยเว้นพี่แกนี่กำลังโชว์เฟี้ยวฟ้าวนะฮะเฟี้ยวฟ้าวเลี้ยวโชว์สาวโนมไปดิอะไรนมไอ้มังกรตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กเรานะเจอพี่หน่อยตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไอ้นั่นก็ใหญ่ด้วยไปถึงแขนเอาดิโอเคครับอีกไม่กี่นัดก็หน้าตาแล้วฮะเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับจบครับเอ้าไม่จบเลยผมไปตบมังกรแบบมาสู้ครับก็ได้เบรกอัพอัดไม่โดนดิความหล่อที่ครับต้องตายมังกรเออชิบหายแล้วแต่เล่นเนี่ยเราเนี่ยบินไปต่อมังกรลูกนี่แน่โอ้โหใช้หมัดถึงบัตรกันฟูต่อยมังกรบอกแล้วครับว่าการจบมังกรนี่ไม่ใช่เรื่องยากโอเคครับผมในสุดเราก็จบมังกรกันแล้วนะครับเย้เป็นไงบ้างครับผมได้เกิดสมมติว่าหินงอกหินย้อยให้ของ OP มาก็คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเราก็ทำ challenge หินงอกหินย้อยเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมได้เกิดชอบฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบาย